คุณผู้ชมฮะสลับกลับมาดูที่ชลบุรีหน่อยอันนี้ศึกชิงนางนัดรัวนัดไฟกันเนี่ยกลางสี่แยกแล้วประเด็นก็คือไอ้ตรงนั้นน่ะอยู่หน้าป้อมตำรวจด้วยกระสันกันตรงนั้นเลยนะฮะดูคลิปภาพหน่อยครับมองกลางมองกลางเว็บไปก่อนเว็บเอาให้พอเลยนี่เขาบอกมวยวัดเดี๋ยวนี้เนี่ยยังมีฟุตเวิร์กเลยอ่ะไม่ธรรมดานะฮะแต่ว่าเริ่มต้นเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมมาภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ระดับเยาวชนแล้วนะครับอายุ 18-19 ปีกันแล้วชาวบ้านบอกว่าตอนแรกมีวัยรุ่นกลุ่มใหญ่ๆประมาณสัก10คนได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามกันมาบนถนนสุขุมวิทนะครับเส้นทางจากพัทยามุ่งหน้าเข้าตลาดสัตหีบพอมาถึงตรงบริเวณ4แยกไฟแดงหน้าตู้ตำรวจชุมชนบ้านเตาถ่านเขาบอกตรงนั้นแหละเขาก็ลงกันมาแล้วก็งัดแม่ไม้มวยไทยเนี่ยขึ้นมาบรรเลงกันนี่โอ้โหส่วนใหญ่ใส่เดียวหมดนะครับไม่ได้มีหมาหมู่คำถามก็คือว่าทำออกไปทำไมศึกชิงนางครับศึกชิงนางแย่งผู้หญิงกันเลยนะเนี่ยเอาแบบนี้เลยนี่ดูนะฮะแต่ละคนมีฟุตเวิร์กจังหวะมีโยกล่อโยกหลบอย่างนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นพื้นที่สาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดตรงสี่แยกไฟแดงไอ้ตรงบ้านเต่าฐานเนี่ยแล้วก็มีตรงตลาดนัก700ไร่อีกไปต่อยกันอีกจุดนึงค่ะโอ้โหหลายสังเวียนนะครับตำรวจบอกว่าเห็นภาพพฤติการทั้งหมดแล้วจะติดตามตัวทั้งหมดมารวมไปถึงเดี๋ยวตรวจสอบอายุอีกทีนะฮะถ้าใครไม่ถึงเนี่ยต้องเรียกผู้ปกครองด้วยน้องเอ้ยถ้าแบบว่า18 19เนี่ยเชิงดีอย่างนี้ไหนๆแล้วก็เอาดีทั้งนี้เลยมั้ยไปฝึกเลยมั้ยทั้งเล่นมวยเป็นอาชีพไปเลยดีกว่ามาบิดมอเตอร์ไซค์ตอนกลางคืนเนาะเนี่ยแล้วตรงสี่แยกไฟแดงนะฮะเนี่ยๆๆดูสิทางงานไม่หาแต่เรื่องคืออยู่ตรงป้อมแต่ว่าตอนนั้นไม่มีตำรวจอยู่ในป้อมครับ